บอาราธนาท่านอาจารย์ได้โปรดให้สัมโมทนียกถาและนำการปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิก็เอามือลงนั่งให้สบายนั่งให้เรียบร้อยนั่งให้สบายนะทำกายให้สบายทำใจให้สบายก็รู้สึกว่าห้องประชุมกว้างนะกว้างดีแล้วดูมีพลังนะพลังนะพลังที่เกิดมองดูทำให้เกิดความรู้สึกเต็มไปด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนะที่จะให้เกิดความเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์นะก็คือให้ใจของเรานั่นแหละมีความศักดิ์สิทธิ์การแต่งตัวนะเรียกว่าของเรารูปแบบการแต่งตัวเขาเรียกว่าเป็นการแต่งตัวในลักษณะเป็นมีตำแหน่งแต่งตัวตามยศตามตำแหน่งของอุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าเป็นเรามาเป็น อุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่เรียบง่ายดูแล้วก็สบายสบาย เป็นเบื้องต้นเสื้อผ้าอาภรณ์ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าปกปิดร่างกายเสื้อผ้าอาภรณ์ตกแต่งร่างกายให้ดูดีดูสวยงามธรรมะหรือว่าศีลธรรมก็ตกแต่งจิตใจเราก็มาเน้นเรียกว่าเอาธรรมะเอาศีลธรรมเอาศีลและธรรมเป็นเครื่องประดับตกแต่งจิตใจของเราให้จิตใจของเรางดงาม เป็นความงามที่ไม่แก่ไม่เท่าไม่ตายนะไม่เหมือนร่างกายนะเป็นความงามที่ไม่ยั่งยืนไม่กี่ลังยั่งยืนอันนี้ก็นะก็เรียกว่าแต่โลกนี้นะเมื่อถ้าเรานึกคำนึงถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักใหญ่ๆแล้วก็เป็นหลักที่ เรียกว่าครอบจักรวาลก็ว่าได้คือกฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นหลักที่เรียกว่าครอบโลกครอบจักรวาลเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเรียกว่าไม่มีความแน่นอนนี่แหละความไม่แน่มีอยู่ทุกแห่งหนมีอยู่ทุกที่ไม่ว่าอยู่ที่ตัวเราสภาพแวดล้อมอยู่ที่วัดที่บ้านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็เรียกว่าหนีไม่พ้นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไม่เหมือนชีวิตเราหรือว่าเหมือนพืชพันธุ์ต้นไม้นะที่ออกดอกออกผลก็หาความแน่นอนตายตัวไม่ได้นะว่าผลไม้ลูกนั้นต้องสุกแล้วค่อยร่วงหล่นลงมาก็ไม่ใช่กฎตายตัวนะบางต้นถ้าเราเปรียบเทียบต้นมะม่วงบางทีก็เป็นดอกเบื้องต้นก็ออกดอกพอโดนแรงลมก็ร่วงหล่นลงไปก็มี
แต่ดอกที่แข็งแรงก็ทนอยู่ได้จนได้แปลสภาพกลายเป็นผลเล็กๆก็มีแรงลมมาพัดนะบางผลกำลังน้อยก็สู้แรงลมไม่ได้ก็หลุดร่วงลงไปนะส่วนผลที่มีแข็งแรงก็ทนอยู่ได้จนกลายเป็นผลไม้แก่จนกลายเป็นผลไม้สุกก็มีแล้วก็แต่การเวลาสิ่งที่ต้องเผชิญก็ว่าก็คือแรงลมที่พัดมาลูกแก่ที่หลุดร่วงลงมาก็มีที่ไม่หลุดร่วงลงมาทนอยู่ได้ก็มีจนกระทั่งสุกเมื่อสุกเต็มที่แล้วก็ร่วงลงมาตามอายุไขของมะม่วงตามอายุไขของคนก็มีหรือว่าก่อนอายุไขก็มีมันก็เป็นกฎธรรมดาของธรรมชาติกฎธรรมดาของชีวิตของคนเรานะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นถ้าเรามองนะถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้ประสบพบเห็นให้ลงสู่กฎของไตรลักษณ์เรียกว่าไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างพระพุทธเจ้าจึงให้พวกเราเรียกว่าไม่ประมาทนี่แหละไม่ประมาทถ้าชีวิตเราเนี่ยบางคนก็ตายตั้งแต่เป็นเด็กอย่างเงี้ยนะบางคนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาก็ตายบางคนก็อยู่ในวัยทำงานก็ตายบางคนก็จนได้แก่เท่าจนสุกเต็มที่นั่นแหละแล้วก็ตายก็มีเนี่ยก็ไม่ต่างจากผลมะม่วงไม่ว่าผลมะม่วงไม่ว่าชีวิตคนเราไม่ว่าชีวิตของพระก็ไม่ได้แตกต่างกันเราก็มองว่าเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นนะวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าเราเมื่อเรามาด้วยความสมัครใจนะอันนี้ก็เป็นการมาของเรานะมาด้วยศรัทธาหรือว่ามาด้วยความสมัครใจก็เป็นกำลังใจเบื้องต้นนะเพราะอะไรเพราะเราสมัครใจมาเราตั้งใจมาเราตั้งใจมาเราเรียกว่าเราละชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าความสะดวกสบายทางโลกละภาระหน้าที่การงานออกจากครอบครัวมาเนี่ยออกจากครอบครัวออกจากครอบครัวมาออกจากทางโลกมาออกจากความสุขความสะดวกสบายที่สมบูรณ์บริบูรณ์นะที่บ้านของเราก็เป็นเรียกว่าออกจากหน้าที่การงานก็เรียกว่าตัดภาระนะแล้วก็มาภาระทางกายเราก็ตัดนะตัดมาตัวเรามาถึงที่นี่ก็เรียกว่าเราตัดภาระทางกายนี่แล้วก็มาตัดภาระทางใจสำคัญก็คือใจของเราเนี่ยแหละให้มานั่งอยู่ที่นี่ทั้งกายแล้วก็ทั้งใจนะไม่ใช่ว่ามาแต่กายแต่ใจก็วนเวียนอยู่ที่บ้านนะใจอยู่ที่บ้านนะคิดถึงคนที่บ้านคิดถึงหน้าที่การงานที่มีอยู่เนี่ยก็เรียกว่ามาแต่ตัวหัวใจใจไม่มาเนาะอันนี้เราก็ต้องเรียกว่าเอาปัจจุบันเรามาทำงานในปัจจุบันคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราต้องทำก็คือให้ใจอยู่ที่กายนะให้ใจอยู่ที่กายอย่าให้ใจไปอยู่ที่บ้านไปอยู่กับลูกกับหลาน
กับสามีภรรยาหน้าที่การงานอันนั้นวางไว้ก่อนปองไว้ก่อนเสร็จจากตรงนี้แล้วค่อยไปแล้วค่อยไปคิดไปนึกไปทำไปอะไรค่อยพูดไปจากันตอนนี้เราก็เอางานปัจจุบันเป็นหลักก็คือการมาปฏิบัติธรรมเราก็สอนใจตัวเองหาอุบายวิธีเนาะหาอุบายวิธีเพื่อจะเรียกว่าให้ได้ให้การปฏิบัติของเราเป็นเกิดผลเป็นบุญเป็นบารมีขึ้นมาเนาะเรียกว่าให้เป็นให้อยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมจริงๆนี่แหละอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมให้อยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติที่กายปฏิบัติที่วาจาปฏิบัติที่ใจของเราสามอย่างนี่แหละนะเรียกว่าสามอย่างในตัวเราหรือว่าในชีวิตประจำวันของเราก็ในชีวิตประจำวันของเราก็มีการเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาทางใจมีสามอย่างไม่มากนะน่าจะควบคุมง่ายดูแลง่ายเพราะมันไม่มากแต่มันกลับกลายเป็นว่าควบคุมยากดูแลยากต่างจากหน้าที่การงานนะธุรกิจต่างๆบางทีเราก็มีธุรกิจเยอะนะมีการงานเยอะแต่เราก็มีความสามารถที่จะควบคุมจัดการดูแลการงานอันนั้นให้เป็นไปในลักษณะที่เรียบร้อยนะแต่สิ่งที่อยู่ในตัวเราไม่มากไม่น้อยมีกายมีวาจามีใจเป็นสิ่งที่ดูแลรักษายากควบคุมยากสอนยากเหมือนการสอนเรียกว่าสอนคนอื่นสอนง่ายสอนตนเองก็สอนยากสอนตนเองก็สอนยากดังนั้นจึงว่าให้รู้จักดูตนเองสอนตนเองนะสอนตนเองเตือนตนเองเตือนตนเองเตือนตนเองอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าการมาปฏิบัติธรรมของเรานะเพื่อจะให้เกิดผลเกิดได้ประโยชน์เป็นการสะสมบุญบารมีเรียกว่าเป็นการถ้าทางโลกเขาก็เรียกว่าทำงานก็เป็นการออมทรัพย์นะออมทรัพย์โดยการทำงานหาเงินอันนี้แล้วก็มาออมบุญสะสมบุญสะสมคุณงามความดีเพราะบุญแล้วก็เป็นชื่อของความสุขนะบุญนำมาบุญทำให้เรามีความเรียกว่าให้ความเย็นกายสบายกายสบายใจทุกข์ให้ความลำบากกายลำบากใจนี่ก็คือเป็นเรื่องของผลของบุญของบาปเรียกว่าเป็นผลของบุญของบาปที่สัตว์โลกหรือว่ามนุษย์เราได้ทำมาสะสมมาเรียกว่าอะไรเรียกว่าจะไม่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นหรือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันมาจากการกระทำนะที่มาของสุขของทุกข์คือการกระทำที่ได้ทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบันนี่อันนี้ก็เป็นหลักคำสอนของพุทธเจ้านะการกระทำของเรานะทำให้เกิดผลเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นจุดนี้ชัดเจนเราจะแก้ที่ไหนก็แก้ที่การกระทำนะแก้ที่การกระทำแก้ที่การกระทำไม่ใช่ไปแก้ที่ว่าไปจุดธูปจุดเทียนตั้งจิตอธิษฐานร้องขอให้เทพเทวดาพระอินทร์พระพรหมมาช่วยมาเรียกว่ามาช่วยปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนออกไปจากชีวิตอันนั้นก็เป็นไม่ใช่คำสอนของพุทธเจ้านะต้นตอต้นเหตุมันเกิดจากตัวเราเกิดจากการกระทำของเราเรียกว่าสุขทุกข์เกิดจากการกระทำเรียกว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดมาจากผลของการสะสมกรรมชั่วความสุข
ความสุขความสบายเกิดผลมาจากการสะสมกรรมดีอันนี้ถ้าเราศึกษาดูนะเราก็จะเข้าใจเพราะอะไรนะเพราะว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้เขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์นะต่างแต่ละชาติละชาติก็สะสมบุญบารมีแต่ละชาติละชาตินะท่านก็สะสมบุญบารมีก็คือมีการกระทำการกระทำทานบารมีก็เป็นการกระทำมาโดยการให้ทานเงี้ยขันติบารมีปัญญาบารมีอะไรที่เราได้เรียนรู้ศึกษากันใน10ชาติสุดท้ายที่ถ้าเราเรียนรู้ศึกษานั่นก็คือท่านก็กระทำเอานั่นแหละท่านกระทำเอาสร้างเอาสร้างเอาเมื่อบุญบารมีเต็มก็เป็นเหตุเป็นผลนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตหรือว่าในการตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณว่าสำเร็จได้ด้วยบุญบารมีด้วยคุณงามความดีนี่แหละนะไม่ใช่ว่าสำเร็จได้ด้วยบาปนะบาปมันก็สำเร็จคือความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นแหละคือผลของมันนะความทุกข์ความเดือดร้อนเรียกว่าความสำเร็จของบาปก็คือตกนรกอเวจีทำนองนี้นะความสำเร็จของบุญเบื้องต้นก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือว่าสูงขึ้นไปก็เป็นไปเกิดบนสวรรค์พรหมโลกสูงสุดก็ไปพระนิพพานนี่นะเพราะฉะนั้นนะเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ต้องทำใจเรียกว่าทำใจให้มีความยินดีในการปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกว่าที่มีบทสวดในบทสวดธรรมบัตรบทหนึ่งที่ว่าผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญนะผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญแล้วก็ผู้เกียจชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเราต้องมีสร้างความรู้สึกเรียกว่าใคร่ธรรมมีความรักความใคร่เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบคนที่มีความรักความใคร่คนนั้นก็จะมีความพยายามนะคนที่เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาเหมือนหนุ่มสาวเนี่ยที่เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาก็จะมีความพยายามที่จะกระทำอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูแลเอาอกเอาใจจะทุกข์จะยากจะลำบากจะอะไรยังไงก็พยายามที่จะทำหน้าที่ตรงนั้นเพราะเกิดความรักความใคร่ขึ้นมาผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญนี่ก็เรียกว่าใคร่ในการศึกษาเรียนรู้และประพฤติปฏิบัติสำคัญคือปฏิบัตินี่แหละใคร่ในการศึกษาธรรมะเรียนรู้ธรรมะคือจิตมันมีความเรียกว่าภาษาพระเรียกว่าผู้ใคร่ธรรมก็มีใจยินดีรักใคร่ในธรรมแล้วก็เลยเกิดการขวนขวายนี่แหละศึกษาจากการฟังการอ่านแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตินำไปประพฤติปฏิบัตินำไปประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็ธรรมก็จะเจริญขึ้นในจิตใจของคนนั้นนะเพราะเขามีจิตใจฝักใฝ่ขวนขวายในธรรมในศีลในธรรมในวินัยถ้าเป็นพระก็มีใจฝักใฝ่ในธรรมในวินัยก็ศึกษาค้นคว้าไปแล้วก็ปฏิบัติไปเนี่ยอันนี้ก็มันก็ทำให้เกิดการปฏิบัติการปฏิบัติด้วยการศึกษาการฟังการอ่านการปฏิบัติด้วยการกระทำเพราะมีความใคร่ในธรรมนี่แหละเรียกว่าผู้ใคร่ทำเป็นผู้เจริญด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาเจริญด้วยบุญกุศลคุณงามความดีนี่ก็ส่วนผู้เกียจชังธรรมก็เป็นผู้เสื่อมเพราะเขามีจิตเกียจชังนะเหมือนคนเกลียดกันชังกันรังเกียจกันเนี่ยการปฏิบัติก็คือไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากพูดคุยไม่อยากพบปะพบเจอไม่อยาก
กินไม่อยากเอาไม่อยากทำเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีความรู้สึกเกลียดชังมันมีความรู้สึกเกลียดชังถ้าคนไหนมีความรู้สึกเกลียดชังธรรมผู้นั้นก็เป็นผู้เสื่อมคือจิตใจเสื่อมเสื่อมจากศีลจากธรรมไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังไม่อยากอ่านไม่อยากทำบุญให้ทานไม่อยากมารักษาศีลไม่อยากมานั่งสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยเพราะอะไรเพราะใจมันเกลียดชังใจเกลียดชังธรรมก็เลยทำให้เกิดความเสื่อมเรียกว่าเสื่อมจากศีลจากธรรมนี่แหละเสื่อมจากศีลจากธรรมเสื่อมจากคุณงามความดีนะอันนี้ก็รู้สึกว่าคนเกลียดชังธรรมน่าจะเยอะนะคนใคร่ในธรรมเนี่ยมีน้อยนะเราก็ดูพฤติกรรมนั่นแหละมันพฤติกรรมมันบอกอยู่ในตัวว่าเป็นผู้ใคร่ในธรรมหรือว่าผู้เกลียดชังธรรมถ้าคนไหนเกลียดชังธรรมก็ถือว่าเป็นโอ้น่าสงสารนะเสียดายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนากลับไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินได้ฟังไม่อยากทำบุญสุนทานทั้งที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสมีโชคนะยิ่งไม่พิกลพิการอีกเนี่ยนะไม่ได้พิกลพิการไม่ได้หูหนวกตาบอดแขนขาขาดร่างกายก็สมบูรณ์แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ร่างกายอันนี้ไปในทางที่ลักษณะให้เกิดประโยชน์กับตนเองแล้วก็บุคคลอื่นทำนองนี้ก็เป็นลักษณะเพราะว่านั่นแหละเพราะความรู้สึกเกลียดชังความรู้สึกเกลียดชังธรรมเพราะนั้นความเสื่อมนะทุกวันนี้คนก็เรียกว่าศีลธรรมไม่อยู่ในสายตาคือคล้ายๆไม่อยู่ในความรู้สึกนี่แหละรู้สึกนิดหนึ่งขึ้นมาก็ยากนะก็เรียกว่าศีลธรรมไม่อยู่ในสายตาไม่อยู่ในความรู้สึกเหมือนคนโน้นคนนี้ไม่อยู่ในสายตาของเราก็มองผ่านเนี่ยอันนี้ศีลธรรมไม่อยู่ในสายตาก็เหมือนกันก็ไม่สนใจนี่แหละอะไรอยู่ในสายตาอยู่ในความรู้สึกก็มักจะเป็นเรื่องของโลกเรื่องของวัตถุเรื่องของเงินทองนะเรียกว่าทำทุกอย่างเพื่อเงินทำทุกอย่างเพื่อเงินเพื่อทองแล้วเนี่ยไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อความดีเพื่อศีลเพื่อธรรมทำเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อเงินเพื่อทองอันนั้นก็ไม่ต่างจากสัตว์โลกที่เขาทำกันเพราะฉะนั้นก็เราก็ทำใจของเรานะเมื่อเรามีความใคร่ในธรรมธรรมก็เจริญงอกงามในใจของเราเมื่อเราฟังธรรมแล้วเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติถ้าพูดกันว่าหลักสูตรนะพูดถึงหลักสูตรกันก็หลักสูตรวัดนั้นหลักสูตรสำนักนี้นั่นก็เป็นชื่อนะเป็นชื่อถ้าว่าหลักสูตรวัดป่าหลักสูตรของวัดป่าหลักสูตรของวัดป่ามันก็เปรียบเทียบคำว่าป่ากับคำว่าบ้านหรือคำว่าสวนก็ต่างกันนะนั่นหลักสูตรของวัดป่าก็เหมือนเราเดินเข้าไปในป่านี่แหละนะเดินเข้าไปในป่าสิ่งที่เราจะพบจะเจอไม่ได้เป็นสเต็ปไปว่าต้องไปเจออันนี้ก่อนแล้วก็ไปเจออันนั้นเหมือนสวนสาธารณะเหมือนสวนที่เขาสร้างไว้เดินเปิดเข้าประตูไปก็จะเจออันนี้แล้วก็จะไปเจออันนั้นอันนั้นคือสวนสาธารณะที่เขาสร้างไว้แต่งไว้แต่ถ้าเป็นป่าเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอนี้ไม่แน่นอนเพราะมันไม่มีประตูนะมันไม่มีประตูไม่มีทางเข้ามันก็เป็นทางธรรมชาติเมื่อเราเดินเข้าป่าสิ่งที่เราเจอก็มีความหลากหลายนะความหลากหลาย
มีต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่นะต้นเถาวัลย์มีวัชพืชมีสิงสาราสัตว์มีความหลากหลายในป่าไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ไม้ต่างๆหรือว่าสัตว์ป่าก็มีเยอะแยะนะป่าไม้ก็มีเยอะแยะหลายชนิดที่เราจะพบจะเจอเดี๋ยวเดินไปบางทีอาจจะเจอต้นไม้ใหญ่ต้นไม้หักต้นไม้โค่นต้นไม้ผุเจอเถาวงเถาวันอะไรสารพัดอย่างนะเพราะนั้นถ้าว่าเป็นหลักสูตรวัดป่านี่ก็เลยถ้าพูดบอกมาถึงว่าปฏิบัติธรรมมันก็ไม่เรียกว่ามันก็เป็นการปฏิบัติธรรมแบบเข้าป่านะซึ่งมันน่าจะตรงกับชีวิตจริงๆของเราถ้าพูดถึงป่าในใจเราป่าคือกิเลสป่าคือความโลภป่าคือความโกรธป่าคือความหลงเนี่ยเมื่อเราเข้าไปในป่าอันนี้อันไหนเกิดก่อนกันมันจำเป็นไหมว่าต้องเกิดความโลภก่อนแล้วค่อยเกิดความโกรธแล้วค่อยเกิดความหลงมันก็ไม่ใช่มันอาจจะเกิดหลงก่อนแล้วค่อยมาโลภโลภก่อนค่อยมาหลงมันไม่ได้ไปเป็นข้อๆไม่ได้ไปเป็นขั้นๆเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมแบบวัดป่าหรือว่าตามธรรมชาติของกิเลสท่านว่ากิเลสตัวไหนเกิดขึ้นก่อนก็ละตัวนั้นก่อนไอ้ตัวนู้นยังไม่เกิดก็มันยังไม่เกิดจะไปละได้ยังไงก็มันยังไม่เกิดนะมันต้องละสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก่อนตอนนี้รู้สึกโลภเนี่ยเราก็ต้องละความโลภหาทางละความโลภไม่ใช่ว่าตอนนี้รู้สึกโลภให้ไปละความหลงมันก็ความหลงมันยังไม่เกิดมันเกิดคนละมันไม่ได้เกิดขึ้นมาช่วงนั้นเหมือนการเจริญเหมือนการปฏิบัติธรรมหรือว่าเหมือนการเจริญสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมอย่างเนี้ยนะกายเวทนาจิตธรรมธรรมอันไหนเกิดก่อนเราก็กำหนดรู้อันนั้นก่อนเราก็ละอันนั้นก่อนมันไม่ได้เกิดเป็นขั้นตอนธรรมะไม่ได้ขั้นไม่ใช่ขั้นบันไดเป็นธรรมชาติอันไหนจะเกิดก่อนเกิดหลังก็ไม่แน่นอนบางทีก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาบางทีก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาบางทีก็เกิดความรู้สึกทางกายขึ้นมากายเวทนาจิตธรรมแต่ว่านะเราก็ต้องรู้เครื่องมือในการปฏิบัติธรรมของเราก็อยู่ที่ตัวเรานะเราก็ดูตัวเราเอาอะไรมาบ้างนะถ้าเราพูดถึงหมวดของของอายตนะภายนอกภายในนะมันเช่นนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะแล้วก็ธรรมลมอย่างละหกอย่างละหกเป็นเครื่องต่อให้เกิดกิเลสตัณหาอารมณ์ขึ้นมาเกิดกิเลสตัณหาอารมณ์ขึ้นมาอันนี้ก็ท่านว่าให้สำรวมคือการมาปฏิบัติเราก็มาฝึกเจริญสติสัมปชัญญะเราจะยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่ก็ตามถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่นั่นก็คือว่านั่นก็คือการปฏิบัติธรรมของเรานั่นคือเราได้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เราได้ปฏิบัติธรรมเรามานั่งสมาธิเรามาเดินจงกรมอย่างเดียวเราจะยืนเดินนั่งทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่มีสติสัมปชัญญะคุ้มครองตัวเองอยู่เสมอนั่นคือการปฏิบัติธรรมนั่นคือการปฏิบัติธรรมนะมีการสำรวมอินทรีย์นะไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายสำรวมอินทรีย์สำรวมเราก็มาฝึกสำรวมอย่างเช่นเราสมาทานไม่พูดกันนี่ก็เรียกว่าสำรวมสำรวมคำพูดไม่พูด
ตัดไม่พูดไปเลยตัดปัญหาบางคนถ้ารู้สึกตัวว่าเราเป็นคนช่างพูดช่างคุยก็ไม่ให้มันพูดเลยนี่แหละนะเราต้องรู้จุดอ่อนของตัวเองนะพูดไม่เป็นเรื่องเป็นราวพูดไม่มีสาระแก่นสารไม่พูดดีกว่าก็การเราก็ต้องรู้จุดอ่อนของตนเองนะเรารู้จุดอ่อนของตนเองนี่ก็ว่าให้สำรวมลักษณะอาการใครมีอาการสำรวมภายในจิตสำรวมตาสำรวมตาตาก็อยู่ที่ตัวเราสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจเมื่ออะไรนะเมื่อไปกระทบเนี่ยเมื่อไปสัมผัสไปเห็นเนี่ยตาได้เห็นรูปเนี่ยตาเห็นรูปเนาะหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสกายได้สัมผัสแล้วก็ใจเกิดธรรมลมขึ้นมาแล้วเราก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังอยู่อันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในห้องนี้หรือออกจากห้องนี้ไปหรือไปที่บ้านเราก็ไม่ได้ทิ้งตาไว้ที่นี่นะเราก็ต้องเอาตาไปด้วยเอาหูไปด้วยเอาจมูกเอาลิ้นเอากายไปด้วยทีนี้ลักษณะที่ว่าสำรวมว่าคนที่มีอาการสำรวมนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้ดูนะเรียกว่าลักษณะสำรวมก็คือมีสติระลึกรู้ว่าอันนี้ควรดูไม่ควรดูนี่แหละนะดูแล้วเป็นยังไงดูแล้วดีหรือไม่ดีดูแล้วใจเป็นยังไงเนี่ยสมควรดูไหมเนี่ยเรื่องเช่นเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมสมาทานศีล8สมควรดูการละเล่นไหมสมควรดูหนังฟังเพลงไหมเนี่ยก็ไม่สมควรนะว่าสำรวมไม่ดูไม่ใช่ว่า สำรวมนี่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ดูนะสำรวมตาไม่ใช่ว่าไม่ให้ดูแต่ให้เลือกถ้ามันไม่เป็นโทษเป็นภัยถ้ามันไม่เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ดูนี่แหละเราก็ไม่ดูดูแล้วไม่สบายใจดูแล้วเกิดกิเลสตัณหานะดูแล้วเกิดกิเลสตัณหาดูหนังที่เป็นหนังโป๊ะหรืออะไรๆพวกนั้นนะเกิดกิเลสตัณหาเนี่ยก็ไม่ดูหรือสำรวมแต่งคนนั้นแต่งตัวไม่เรียบร้อยดูแล้วเกิดกิเลสตัณหาเราก็ไม่ดูเนี่ยสำรวมตาไม่ใช่ว่าให้ไม่ให้ดูเมื่อดูไม่ว่าเราจะดูอะไรฟังอะไรหูฟังเสียงเสียงไพเราะเสียงเพลงนั้นเป็นเพลงยั่วยุกามอารมณ์เราก็ไม่ฟังเนี่ยไม่ฟังเราสำรวมตาสำรวมหูถ้าเราปฏิบัติอยู่อย่างนั้นก็คือเราก็มีการเราทำอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติธรรมมีสติมีสัมปชัญญะหลักสำคัญเรียกว่าไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาเพราะความยินดีก็เป็นตัณหาความยินร้ายก็เป็นตัณหาเหมือนกันความยินดีเกิดขึ้นก็พอใจรักใคร่ถ้าเป็นเรื่องของวัตถุเราก็อยากจะได้อยากจะมีอยากจะครอบครองถ้าเป็นเรื่องของบุคคลเราก็อยากจะได้มาเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาถ้าเราเกิดความยินร้ายเราก็ไม่อยากได้ไม่อยากครอบครองไม่อยากเอามาเป็นสามีภรรยาหรือเป็นแฟนไม่อยากพบไม่อยากเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายล้วนแต่มีโทษต่อจิตใจจึงว่าจะดูอะไรจะฟังอะไรก็แล้วแต่นั่นเรียกว่าสิ่งที่สำคัญเลยว่ามีสตินี่แหละสติ
มีสติมีสัมปชัญญะสติระลึกได้ระลึกรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นความรู้สึกยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นในใจเมื่อตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นนะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นหน้าดมนะหรือว่าหน้ารังเกียจนะกลิ่นหอมบางทีก็ทำบางทีเราก็มักจะว่าพูดกันว่าเออกลิ่นหอมดีนะกลิ่นมันหอมดีดอกไม้หอมดีนะน้ำหงน้ำหอมแป้งหรือว่าอะไรเราก็เรียกไอ้พวกที่ว่าที่เรารู้สึกว่าหอมดีมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกยินดีขึ้นมายินดีในกลิ่นว่าหอมดีหอมดีอยากดมอยากสูดอยากดมอยากได้ขึ้นมาว่าอันนี้มันหอมดีสบู่นี่มันหอมดีนะน้ำหอมนี่มันหอมดีดอกไม้นี่มันกลิ่นมันหอมดีถ้าตรงกันข้ามกลิ่นที่เหม็นๆแล้วก็เกิดความรู้สึกไม่อยากได้มันเหม็นเนี่ยแหละมันเหม็นเราก็เกิดความยินร้ายว่ามันเหม็นนะไม่อยากได้กินนะไม่อยากจะให้ต้องหลบไปหลีกไปเพื่อให้มันพ้นจากกลิ่นเหม็นๆมันก็เกิดความยินร้ายเหม็นนี่ก็น่าจะดีนะเหม็นแล้วก็เราไม่อยากความเหม็นมันทำไม่ให้เกิดกามราคะนี่แหละไอ้คนนี้สกปรกน้ำท่าไม่อาบแต่งตัวมอมแมมเสื้อผ้าเหม็นกลิ่นตัวแรงเหม็นกลิ่นตัวเหม็นอะไรเนี่ยกามราคะก็ไม่เกิดนะน่าจะว่าเหม็นดีนะไม่ใช่หอมนี่ไม่ดีนะเหม็นนี่ก็ดีมันคงไม่เกิดกามราคะเพราะความเหม็นนะมีแต่ความหอมเกิดกามราคะความเหม็นนี่น่าจะดีนะเหม็นแล้วมันก็โอ้หมดอารมณ์เลยเหม็นนะเหม็นขี้ฟันเหม็นขี้อะไรขี้ใครขี้ตาขี้กลิ่นตัวอะไรเนี่ยนั่นก็อารมณ์มันก็ไม่เกิดแล้วนะมันก็ระงับอารมณ์กามราคะได้ถ้าอะไรหอมๆมันก็ส่งเสริมกามราคะขึ้นมาเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องรสกลิ่นหอมของอาหารการกินอันนั้นก็เป็นของภายนอกสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยก็อยู่ตัวเรานี่แหละนะลิ้นได้ลิ้มรสอาหารมันก็ทำให้เราติดนะมีติดอาหารอร่อยแล้วก็รู้สึกอย่างหนึ่งอาหารไม่อร่อยแล้วก็ความรู้สึกอารมณ์ก็เกิดความยินดียินร้ายในรสชาติอาหารนะเกิดความยินดีในลิ้นสัมผัสรสเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายขึ้นมาเกิดผัสสะทางกายเราก็เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายอยู่ที่บ้านเราได้สัมผัสโซฟาที่นั่งที่นอนนิ่มๆโอ้เราก็มีความรู้สึกยินดีมีความรู้สึกสบายมาที่นี่อาจจะเป็นถ้าเป็นวัดป่าก็มีแค่เสื่อพื้นหนึ่งหมอนใบหนึ่งผ้าห่มอันหนึ่งคงสร้างความรู้สึกยินดีพอใจขึ้นยากอาจจะเกิดความรู้สึกยินร้ายนะความรู้สึกยินร้ายนะกายที่สัมผัสร้อนอ่อนแข็งก็ทำให้จิตเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายขึ้นมาที่นุ่มๆ นิ่มๆถ้าเรามีความยินดีในที่พักหลับนอนที่นุ่มที่นิ่มมันก็ไม่อยากลุกไม่อยากลุกมันนิ่มดีมันสบายดีนอนไม่อยากลุกบางบัดนั่นถึงว่าไม่ให้ใช้หมอนนะถ้าเป็นเขาว่าที่สมัยหลวงพ่อพุทธทาสว่า
ใช้หมอนเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่หมอนที่ยัดสำลียัดนุ่นนิ่มๆใช้หมอนก็คือเอาไม้ท่อนหนึ่งมาทำเป็นหมอนตื่นแล้วไม่อยากนอนนอนพื้นกระดานนี่ไม่เพื่อจะไม่เอาความสุขกับการนอนให้มันนอนสบายมันไม่อยากลุกนอนอย่างนี้แหละจะได้สมน้ำหน้ามันนอนพื้นแข็งๆเอาไม้นี่แหละมาเป็นหมอนแทนหมอนเพื่อไม่ให้เอาความสุขกับการนอนนอนแล้วเป็นทุกข์ตื่นแล้วก็เลยไม่อยากนอนนอนแล้วเป็นสุขตื่นแล้วก็อยากนอนต่อนะนุ่มมันนิ่มดีทำนองนั้นนี่ก็เรียกว่าเกิดผัสสะอ่อนนิ่มกายเกิดผัสสะทางกายสัมผัสทางกายก็เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายขึ้นมาใจของเรานะสุดท้ายก็มารวมที่ใจว่าตาก็ทำหน้าที่เห็นแต่ว่ามันก็ส่งไปให้ใจใจเป็นผู้ทำงานตาทำหน้าที่เห็นแล้วก็แล้วไปแต่ที่ไม่แล้วไม่ใช่ตานะใจไม่ยอมจบตาใจไม่ยอมจบหูมันจบแล้วจมูกมันจบแล้วมันทำหน้าที่มันเสร็จแล้วมันส่งไปให้ใจไม่ยอมจบนะอันนี้ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนะเรียกว่าธรรมอารมณ์หรือว่าเป็นสภาวะถ้าเราพูดถึงธรรมชาติต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทั่วไปแต่เราพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมอารมณ์ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตในขณะนั้นแล้วก็เรียกว่าท่านว่าอย่ายินดียินร้ายนี่แหละเมื่อให้สำรวมอินทรีย์อย่ายินดียินร้ายเนี่ยเมื่อเกิดจิตเกิดธรรมอารมณ์อาจจะเป็นเกิดอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่าชอบใจน่าพอใจก็อย่ายินดียินร้ายเกิดอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจไม่น่าปรารถนาแล้วก็ท่านก็ว่าอย่าสร้างความรู้สึกยินร้ายขึ้นมาอย่ายินดียินร้ายนะเรียกว่าเป็นคำพูดที่ฟังง่ายนะแต่ทำยากเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นพระนี่ท่านก็ว่าเป็นพระนี่เป็นนักบวชนี่ก็ต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายเมื่อกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเนี่ยอันนี้เขียนไว้นักธรรมชั้นตีชัดเจนนะเขียนไว้แค่นี้แหละนะแล้วหลักปฏิบัติก็อยู่แค่นี้แหละเพราะอยู่ที่นี่เราก็มีอายตนะภายนอกอายตนะภายในอยู่กลับไปอยู่ที่บ้านก็มีเหมือนกันข้อปฏิบัติมันก็อยู่ตรงนี้ก็ปฏิบัติตรงเนี้ยปฏิบัติเมื่อตาเห็นรูปปฏิบัติหูได้ยินเสียงนะเมื่อเราปฏิบัติไปฝึกฝนอบรมไปนี่คือลักษณะปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของเราในชีวิตประจำวันของเรานะเมื่อเกิดแล้วมันก็มารวมอยู่ที่ใจนะเพราะนั้นก็เพราะนั้นใจก็เป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้านะจึงให้เรียกว่าให้ฝึกใจนี่แหละนะพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าในหลักการฝึกนะการฝึกฝนอบรมใดๆในโลกนะไม่ว่ามนุษย์เราจะเก่งขนาดไหนนะไปถึงดวงจันทร์สร้างเทคโนโลยีนะฝึกฝนอบรมตนเองทำนู่นทำนี่นะควบคุมเครื่องยนต์กลไกได้มากมายหลายชนิดพระพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญแต่ว่าท่านสรรเสริญที่ว่าบุคคลฝึกตนดีแล้วประเสริฐที่สุดนะจะฝึกอย่างไหนฝึกอะไรมาบนโลกใบนี้นะฝึกหน้าที่การงานอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ยกย่องแต่ท่านยกย่องก็คือยกย่องบุคคลที่ฝึกตนดีแล้ว
ประเสริฐที่สุดนะก็ฝึกใจนี่แหละนะฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้ายกย่องคนก็มองข้ามไม่สนใจฝึกกันนะไปฝึกแต่การขีดการเขียนการเรียนการทำหนึ่งการทำงานทำวิชาอย่างงู้นอย่างนี้นั้นมันฝึกเพราะมันอะไรเพราะมันหิวเพราะมันหิวนะเพราะมันหิวเพราะมันอยากก็ต้องฝึกแล้วก็เรียกว่าวิชาต่างๆทางโลกก็เรียกว่าวิชาชีพศึกษาเรียนมาเพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงชีวิตให้มีความเป็นอยู่ดีให้มีบ้านมีรถมีเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้เนี่ยมันเป็นวิชาชีพฝึกไปเรียนไปศึกษาไปมันจะดูดีดูทันสมัยอะไรขนาดไหนมันก็คือวิชาชีพเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็เลยเห็นว่าอันนี้มันจำเป็นเพราะร่างกายต้องจำเป็นต้องใช้ต้องกินต้องอยู่ต้องอาศัยต้องพึ่งพิงแต่ฝึกฝนจิตใจเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นว่ามันจำเป็นนี่แหละนะเพราะมันเป็นนามธรรมนะมองไม่เห็นเหมือนเรามองไม่เห็นโทษของกามเราก็ละกามไม่ได้เราก็ไม่มีความพยายามที่จะละเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นโทษของมันพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เห็นโทษของกามนะให้เห็นโทษของกามเห็นโทษของตัณหาความอยากนี่แหละนะเห็นโทษของตัณหาความทุกข์เกิดจากตัณหาไม่ใช่ความทุกข์เกิดจากคนโน้นคนนี้เกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ความทุกข์เกิดจากตัณหานะทุกข์ต่างๆที่ประดังเข้ามาเนี่ยมาจากตัณหาคือความอยากของเราที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็เลยเหนื่อยเราก็เลยทุกข์ยากลำบากไม่มีเวลาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาด้วยอำนาจของตัณหาต้นตอของความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากตัณหาเพราะนั้นเราจะเห็นโทษของตัณหาแล้วก็ต้องทำใจให้สงบทำใจให้สงบทำใจให้สงบถ้าใจไม่สงบก็เห็นยากเมื่อเราไม่เห็นโทษเราก็เห็นคุณของตัณหาเห็นคุณของตัณหาว่าโอ้ทำตามความอยากแล้วมีความสุขใจสบายใจใช่ไหมนี่เลยใจเราก็อยู่ลักษณะเป็นธาตุของตัณหาเป็นธาตุของตัณหานะเป็นธรรมคือทำตามตัณหาคือความอยากที่เกิดขึ้นในใจนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นธาตุมีชีวิตอยู่อย่างผู้เป็นธาตุนะทีนี้เราก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมองให้เห็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เห็นเรียกว่าในอริยสัจ4ข้อแรกก็เรียกว่าทุกข์ก็กล่าวถึงทุกข์เป็นข้อแรกทุกข์เกิดจากอะไรจากตัณหาเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องละก็คือต้องละตัณหานี่แหละต้องละตัณหาเมื่อตัณหาคือความอยากเกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้ศึกษาปฏิบัติวิธีละตัณหาอย่างเช่นเรามาฝึกปฏิบัตินี้เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะโยมก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ถือศีล8พระก็เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันประพฤติพรหมจรรย์ทำตามคำสั่งคำสอนของพุทธเจ้าคนส่วนมากทำตามอะไรทำตามใจตามอารมณ์ก็คือทำตามกิเลสทำตามตัณหาเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเรามาใส่ชุดขาวเรามานุ่งห่มผ้าเหลืองเราก็ต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของความเป็นพระไม่ยอมเป็นทาสของตัณหานี่แหละนี่อยู่อย่างผู้มีศักดิ์ศรีไม่ยอมทำเป็นทาสของตัณหาแล้วอยู่ยังไงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่ด้วยการฝึกอยู่ด้วยการฝืนเรียกว่าฝืนกิเลสนะฝืนตัณหาฝืนตัณหาอยู่ด้วยการฝึกอยู่ฝึกก็คือฝืนนี่แหละ
ฝืนกิเลสตัณหาเนี่ยคือทำตามพุทธเจ้าจึงทำตามยากน้อยคนที่จะสมัครใจมาทำตามพุทธเจ้าเพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ฝืนตัณหาอย่าไปเชื่อมันอย่าไปส่งเสริมมันอย่าไปทำตามมันมันเกิดความโลภขึ้นมาก็หาวิธีฝืนวิธีฝืนเกิดความโกรธขึ้นมาก็ฝืนเนี่ยท่านสอนให้ฝืนตัณหาแต่ว่าเราเกิดมาด้วยอำนาจของตัณหานะเมื่อเราเกิดมาด้วยอำนาจของตัณหาเราก็เลยชีวิตของเราก็เลยไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาหรือว่าอยู่ในความเป็นธาตุแล้วก็เป็นธาตุที่เรียกว่าเป็นธาตุที่สมัครใจนะเต็มใจที่จะเป็นธาตุนั่นน่ะเต็มใจที่จะเป็นธาตุของเธอนะแต่งงานเนี่ยโหชายคนนั้นก็เต็มใจจะเป็นธาตุของเธอแล้วนะจะให้ทำอะไรทำได้หมดนั่นแหละนะเต็มใจเป็นธาตุด้วยความเต็มใจเขาเรียกศัพท์เขาเรียกกันว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ไหมเจ้าสาวนั่นก็มันเป็นศัพท์ที่ดีนะแต่เจ้าบ่าวก็ขี้ข้านี่แหละนะเป็นบ่าวรับใช้อ่ะนะเราก็ภูมิใจนะในคำว่าเจ้าบ่าวนะถ้าแปลออกมาภาษาชาวบ้านก็เป็นขี้ข้านะเราก็ยินดีแล้วก็พอใจที่จะเป็นขี้ข้าเงินตื่มคือแถมเงินให้อีกต้องเป็นแสนเป็นล้านถ้าไม่แถมเงินให้ก็ไม่เอาอันนี้ก็เรียกว่าเพราะอันนี้ก็คือชีวิตของเราที่ทำตามตัณหามาหลายภพหลายชาตินะจนมองเห็นโทษมันได้ยากนะต้องทำจิตให้สงบแล้วก็เห็นว่าเออเนี่ยเรามีความทุกข์ยากลำบากนี่ก็เพราะว่าเราเป็นธาตุของตัณหาเป็นธาตุของความอยากไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนะหามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเลยหาคนรวยยากนะจนเพราะอะไรจนเพราะมันไม่พอนี่แหละนะมีร้อยล้านมีเป็นพันล้านร้อยล้านก็คือคนจนเพราะไม่รู้จักพอคนที่เกิดความรู้สึกว่ารู้จักพอขึ้นมานั่นแหละคือคนรวยที่แท้จริงคนรวยที่แท้จริงเขายังดิ้นรนหาอยู่นะดิ้นรนหาอยู่ต่อสู้อยู่อะไรอยู่มันก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นคนจนนั่นแหละแต่ว่าคนรวยก็กลัวจนนะพ่อเคยจนมาแล้วคนมันจนมันลำบากนี่แหละมันรวยแล้วมันก็สบายหลายอย่างคนรวยก็เลยกลัวจนกลัวจนก็ต้องขยันหมั่นหาเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็ให้เรากลัวเรียกว่าเห็นโทษเห็นภัยของกิเลสตัณหาลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เรารักษาศักดิ์ศรีของเราเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์รักศักดิ์ศรีในลักษณะยังไงท่านบอกว่ามนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงหรือว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่ที่ศีล5ถ้าขาดศีล5ก็คือทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เรารักศักดิ์ศรีตนเองก็ไม่เหมือนอะไรเหมือนศักดิ์ศรีของนักเลงนะถ้าเราเปรียบเทียบนักเลงเขาก็มีศักดิ์ศรีของนักเลงนักเลงเนี่ยก็มีศักดิ์ศรีของนักเลงแล้วตาต่อตาฟันต่อฟันนะจะไม่เอาชนะด้วยวิธีสกปรกนะด้วยอาจใช้สัตตาอาวุธใช้ยาพิษใช้อะไรเพื่อเอาชนะนี่ไม่เอาเรียกว่าเขามีศักดิ์ศรีของความเป็นนักเลงจะต้องชนะด้วยกำลังของเขาไม่ใช่ชนะด้วยการมอมยาเขาแล้วก็เขาก็สู้ไม่ไหวนะอันนั้นก็คือนั่นก็เสียศักดิ์ศรีของความเป็นนักเลงก็เหลืออะไรก็นั่นก็คือไม่ใช่นักเลงอันตพาลนะทุกวันนี้นักเลงไม่มีแต่อันตพาลอันตพาลครองเมืองนักเลงเขามีศักดิ์ศรีนะก็มีศักดิ์ศรีนะเขาสู้ด้วยศักดิ์ศรีของนักเลงอันนี้เรามีศักดิ์ศรีของชาวพุทธมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ถ้าผิดศีล5แล้วเราไม่ทำมันเสียศักดิ์ศรีไม่ทำไม่ฆ่า
ไม่ลักไม่ขโมยไม่ผิดศีลกาเมเสียศักดิ์ศรีถ้าเรามีความรู้สึกอะไรที่มันเสียศักดิ์ศรีเราไม่ไม่ทำนะไม่มันทำไม่ได้เพราะมันกลัวเสียศักดิ์ศรีเนี่ยแหละนะแต่นี้เราไม่มีความรู้สึกว่าศีล5เนี่ยคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ขึ้นมาเราก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าทำไม่ได้โดยเด็ดขาดไม่มีทำได้นะทำได้ทุกข้อนะทำได้ทุกข้อนะเพราะตัณหาเพราะมันเป็นธาตุของตัณหามันก็ได้ทำได้ทุกข้อทำได้ทุกข้อนะอันนี้ก็เบื้องต้นนะเบื้องต้นเราก็นี่แหละนะเราก็ดูศีลของเราก่อนนะวันนี้เบื้องต้นเราก็ได้สมาทานศีล8ไปนะอันนี้ก็บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล นี่ก็ได้แล้วนะได้บุญแล้วได้บุญนะได้บุญเบื้องต้นได้คุณงามความดีเบื้องต้นโดยการให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ในเบื้องต้นในการมาปฏิบัติส่วนด้านภายในนะก็ขึ้นอยู่กับคนเรียกว่าขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีขึ้นอยู่กับกำลังของแต่ละคนบางคนก็กำลังมากบางคนก็กำลังน้อยนะคนกำลังมากก็ยกของที่มีน้ำหนักเยอะๆได้แต่ถ้าเรากำลังน้อยเราก็ไปยกก็ไม่ขึ้นก็เหมือนการเปรียบเทียบของบุญบารมีที่สะสมมาก็มากน้อยต่างกันแต่ว่าสิ่งที่เราได้เหมือนกันในเบื้องต้นก็นี่แหละนะที่ว่าไปส่วนความเรียกว่าสภาวะธรรมจิตจะมีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนสงบเป็นสมาธิเป็นวิปัสสนาปัญญาอะไรนั่นก็เป็น เรื่องของแต่ละคนไปนะแต่ก็อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นในการสะสมบุญบารมีก็ให้เราเรียกว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้ได้แล้วนะได้รักษาศีลก็ได้แล้วศีลบารมีเอาศีลเป็นบารมีเอาทานเป็นบารมีในเบื้องต้นก็มีทานเป็นบารมีมีศีลเป็นบารมีก็อยู่สบายไม่ทุกข์ยากลำบากมีศีลเป็นบารมีก็มีอยู่สบายนะไม่มีโทษไม่มีภัยทางกายไม่มีอันตรายทางกายเพราะมีศีลมีทานเป็นบารมีปัญญาบารมีแล้วก็มีปัญญาหลายขั้นนะปัญญาน้อยก็อาจจะทุกข์มากนะปัญญามากก็ทุกข์น้อยนะมีปัญญาอยู่นะแต่ยังไม่ปัญญาถึงขั้นเรียกว่าปัญญารู้แจ้งเห็นตามเป็นจริงเราก็ปัญญาเกิดจากการฟังเกิดจากการคิดพิจารณาเกิดจากการภาวนาคุณภาพของปัญญาก็แตกต่างกันไปนะคุณภาพของปัญญาที่เกิดจากการฟังเกิดจากการฟังแล้วฟังแล้วก็รู้ก็เห็นเข้าใจไปตามนั้นก็เกิดปัญญาจากการฟังเกิดปัญญาจากการคิดพิจารณาแล้วก็เกิดปัญญาแต่ก็มันเรียกว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่จะดับทุกข์ได้ปัญญาที่จะดับทุกข์ได้ท่านว่าก็คือภาวนามยปัญญาภาวนาตัวเดียวนี่แหละที่จะดับทุกข์ดับกิเลสนะภพโลภโกรธหลงได้แต่ว่ามันก็ต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่ปัญญาหยาบๆไปสู่ปัญญาละเอียดนะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นลักษณะอย่างนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงปฏิบัติโดยการฟังเทศน์ฟังธรรมหรือว่าโดยการปฏิบัติโดยการนั่งหรือโดยการเดินต่อไปน่าจะเป็นการเดินเนาะจะได้เดินจงกรมปฏิบัติโดยการเดินเดี๋ยวจะให้พระท่านนำเดินจงกรม